าวธรรมชาตินะคะง่ายเลยก็ได้ลุคสาวธรรมชาตินะคะเป็นลุคที่ยินถนัดมากเพราะว่าแต่งทุกวัน everyday look เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะใน1นาทีนี้นะคะยินก็ได้หยิบเป็นอายแชโดว์มาเป็นบลัชแล้วก็เป็นคอนทัวร์นะคะแล้วก็จะมีลิปสติกที่แบบใกล้หมดแล้วคือแบบเราก็ไม่รู้ไงว่ามันใกล้หมดแล้วแต่ว่าพอเราออกมาแต่งใช่ไหมเราก็เนี่ยใช้คอตตอนบัดอันนี้ค่ะแบบว่าเอามันขึ้นมาได้นะคะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ยินลืมหยิบก็คือแป้งกับมัสคาร่าแต่ว่าจริงๆแล้วยินคิดว่าในลุคธรรมชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องปัดมัสคาร่าก็ได้นะคะหรือว่าแต่แป้งเนี่ยสำหรับคนที่หน้ามันอาจจะต้องแบบซับตอนที่เสร็จแล้วเบาๆนะคะค่ะก็แล้วก็ตัวที่ใช้อีกตัวหนึ่งจะเป็นคอนทัวร์ตัวนี้นะคะมันคือยินรู้สึกว่าสีอะมันเป็นสีที่เป็นโทนธรรมชาติแล้วก็เวลาที่เราแบบคอนทัวร์ไปอะคือมันแบบมันไม่โป๊ะอะมันยังอยู่ในลุคที่ธรรมชาติอยู่นะคะก็ใช้ตัวนี้ลงเบาๆก่อนแล้วก็จะใช้เป็นตัวคอนทัวร์อัดแป้งตัวนี้ซ้ำอีกทีนึงนะคะมันก็จะได้เห็นแบบดูเป็นกรอบหน้าชัดแต่ว่าดูไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็ตัวสำหรับตานะคะอายแชโดว์เนี่ยอินจะใช้เป็นพาเลตตัวนี้นะคะเป็นสีซอฟต์พาวเดอร์นะคะเบอร์06ค่ะก็จะใช้เป็นสี2ตัวนี้นะคะลงเป็นเบสที่ตานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้แบบป้ายตรงกลางให้มันดูแบบตาโตขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนตรงหัวตาข้างล่างเนี่ยอินจะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Creamy Crystal Eyeliner นะคะก็จะใช้เป็นเบอร์ Gold Base ค่ะจะใช้เป็นแบบตรงหัวตาอะไรเงี้ยมันจะทำให้ตาเราดูแบบมีประกายแบบวิ้งๆดูแบบสดใสอะไรอย่างงี้นะคะ Blush On นะคะยินจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะสีนี้เนี่ยยินรู้สึกว่ามันเป็นโทนคอรัลนะคะมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กลงดูซอฟต์ลงแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็ใช้กับไฮไลท์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาคู่กันเป็นบลัชออนแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือใช้พาเลตเดียวจบได้เลยนะคะที่แก้มส่วนคุชชั่นนะคะยินจะไม่ใช้รองพื้นนะคะในการแต่งหน้าลุคนี้ยินจะใช้เป็นคุชชั่นตัวนี้ค่ะ Layering Cover Cushion นะคะยินใช้เป็นเบอร์23ค่ะสีแทนก็ฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นคอนซีลลิ่งนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อคุชชั่นค่ะก็เวลาใช้เนี่ยยินก็หยิบมาตัวเดียวจบเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ2 in 1แล้วอะเราไม่ต้องไปหยิบคอนซีลเลอร์มาใช้เพิ่มเราก็แบบใช้ด้านเนี่ยแตะได้เลยเพราะว่าด้านนี้เนี่ยเขาเน้นการปกปิดค่ะยินใช้อายไลเนอร์ตัวนี้นะคะ Edge Drawing Eyeliner คือหัวเขาอะมันจะเป็นหัวตัดแบบเนี้ยค่ะรู้สึกว่าใช้ง่ายดีมันแบบมันกรีดไปจนถึงหางตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไอ้ตรงที่เป็นหัวตัดอะคือเราแบบเขียนขึ้นไปได้เลยเราไม่ต้องมาแบบว่ากําหนดเองอะว่าหางเราจะวิ่งไปทางไหนอันนี้คือแบบมันง่ายต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยนะคะ
เป็นกันบ้างคะกับลุคธรรมชาติของยีนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยชอบลุคนี้นะคะก็แต่งตามยีนได้นะคะแล้วก็ใครที่แต่งตามเนี่ยส่งเข้ามาให้ดูในเพจยีนด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะเลยนะคะจากเพจคุณนายเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่งาน2020นะคะปีแห่งการท่องเที่ยวเมืองแทกูแล้วก็เมืองขยองบกนะคะภายในงานวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยมีทั้งการแข่งขันโคเวอร์แดนนะคะการใส่ชุดฮันโบกแล้วก็มีการเขียนชื่อตัวเองนะคะเป็นภาษาเกาหลีลงบนพัดด้วยนะคะวันนี้ก็มีสีสันจากเมืองแทกูแล้วก็เมืองขยองบกมากมายเลยใครที่อยากไปเที่ยวเกาหลีนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวที่เมืองแทกูแล้วก็เมืองขยองบกกันด้วยนะคะ